คุณผู้ชมเรื่องของคดีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายของมินนี่นะคะแล้วก็พบว่ามีนายตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหลายนายแล้วก็หนึ่งในนั้นมีบิ๊กโจ๊กด้วยนะคะคํานำมาสู่การตอบโต้กันไปมาด้วยแต่ว่าล่าสุดนี่คือคำสั่งของทางพบาตารพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะคะให้ย้าย ตำรวจ8นายนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ขาดจากตำแหน่งเดิมค่ะ <Ug. S 2> มีคำสั่งให้กับข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆอีก11รายด้วยนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าบิ๊กต่อลงนามในคําสั่งให้สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะโดยให้ข้าราชการตํารวจ8นายปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยกรณีที่มีข้าราชการตํารวจถูกดําเนินคดีเนื่องจากว่าเป็นการกระทําความผิดคดีอาญาครับคือถ้าเกิดว่าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจจะเกิดความเสื่อมเสียนะคะต่อราชการได้เนื่องจากว่าทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้รับแรยง,งานว่า กรณีที่ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญามีพฤติการที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะอาจจะไปขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็สำคัญเลยนะคะว่ามันอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเป็นการอำนวยความติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยค่ะก็ในคาสั่งเนี่ยนะครับรบ,บอกว่าเนาะถ้าหากปฏิบัติหน้าที่เดิมก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับก็เลยให้ทั้ง8ดนายเนี่ยนะฮะ มาช่วยราชาการนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนังกงานตำรวจแห่งชาติโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมะนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยนะฮะยังมีการอามอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายนะครับให้ข้าราชาการตำรวจเนี่ยไปรักษาราชาการแทนในตำแหน่งต่างๆอีก11รายด้วยะนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็ ท่านบิ๊กต่อเองให้สัมภาษณ์บอกตอนแรกจะมีการเชิญสองฝ่ายใช่ไหมคะให้มาพูดคุยกันบิ๊กเต่าช่วงบ่ายแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้มาอย่างยังไม่มาค่ะยังไม่มีการเรียกเข้าไปอนะก็คงเหมือนก็ออกมาปรามปรามแล้วระดับหนึ่งทั้งสองฝ่ายก็น้อมรับว่าจะไม่ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่พูดในประเด็นนี้แล้วแล้วก็มีการตั้งโฆษกขึ้นมาที่จะให้ข่าวเรื่องนี้เพียงท่านเดียวเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปให้สัมภาษณ์กันแบบนี้นะค่ะ